ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะอ้วนรังสิตเปิดความน่ารักของน้องชารังครบ2เดือนเผยข่าวดีเตรียมกลับไทยยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีใต้สำหรับนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศิรานนท์เพราะตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วหลังจากที่ภรรยาสาวแดนกิมจิปาร์คฮยอนชอหรือที่แฟนๆคุณชื่อเรียกกันดีว่ามะม่วงได้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องซารังเด็กชายโรฮาศิรานานนท์หรือพักโรฮาทั้งคู่ก็ได้ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกชายอย่างดีปัจจุบันน้องชารังก็อายุครบ2เดือนแล้วซึ่งอบป้ากับอมม่าก็คอยอัปเดตความน่ารักของลูกชายให้พี่แฟนคลับได้ติดตามช่องทางออนไลน์กันตลอดล่าสุดหนุ่มอ้วนก็ได้เผยว่านับถอยหลังอีก3วันคิดถึงบ้านสุดๆงานนี้แฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์ถามกันเพียบว่าน้องชารังและภรรยามะม่วงจะกลับมาด้วยหรือเปล่าซึ่งหนุ่มอ้วนก็ได้ตอบกับแฟนๆว่ามากันหมดทั้งครอบครัว3คนพ่อแม่ลูก